นี้เนี่ยคุณผู้ชมคะพอพูดถึงพลังประชารัฐใช่ไหมคะก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีภาพแกนนำพรรคพลังประชารัฐหัวหน้าพรรคอย่างบิ๊กป้อมเนี่ยนะปรากฏภาพไปกินข้าวกับหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาล อย่างเสี่ยหนูค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลแล้วก็มีคนของพรรคภูมิใจไทยไปนั่งกินข้าวด้วยตอนนั้นเนี่ยสื่อก็วิเคราะห์กันไปว่าจะเป็นการพูดถึงดีลลับหลังการเลือกตั้งหรือเปล่าที่ทั้งสองพรรคนี้เนี่ยเขาจะมาจับมือกันเนี่ยคุณผู้ชมคะแต่ทีนี้มันน่าสนใจไปกว่านั้นเพราะว่าหลังจากที่มีการปรากฏภาพนี้ออกมาเนี่ยนะล่าสุดมีรายงานข่าวนะคะว่าบิ๊กป้อมไปดีลกับคนคนหนึ่งคุณผู้ชมคะก็คือพลเอกธรรมรัฐหรือว่าบิ๊กแอสนะคะบิ๊กแอสเนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีฐานเสียงโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานใต้อ่ะครับแล้วมันจะไปทับกับทางภูมิใจไทยหรือเปล่านั่นน่ะสิเนี่ยกำลังตั้งข้อสังเกตว่าวันนั้นที่ไปนั่งกินข้าวด้วยกันเนี่ยคือมันไม่ได้พูดถึงการเฉพาะดีลลับพลังประชารัฐกับภูมิใจไทยอย่างเดียวนะแต่หลังจากวันนั้นนะคะบิ๊กป้อมไปดีลกับคนที่น่าจะมาเป็นคู่แข่งกับพรรคภูมิใจไทยอันนี้เหมือนจะเป็นการแบบตลบหลังพรรคภูมิใจไทยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคุณผู้ชมคะแม้ว่าภาพชื่นมื่นที่ปรากฏออกมาเนี่ยนะแกนนำระดับบิ๊กของภูมิใจไทยยกขบวนไปร่วมทานอาหารกลางวันกับบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐมีทั้งเสี่ยหนูอนุทินนะมีคุณศักดิ์สยามชิดชอบแล้วก็มีคุณชาดาไทเศษคอการเมืองคาดเดากันไปต่างๆนานาว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นจะมีการจับขั้วทางการเมืองอะไรกันหรือเปล่าเพราะว่าถ้าหากสองพรรคอย่างพลังประชารัฐกับภูมิใจไทยหันมาจับมือกันจริงๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เอาเรื่องอยู่เหมือนกันแต่เหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยมันเกิดขึ้นภายหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้คุณศักดิ์สยามหยุดปฏิบัติหน้าที่อะค่ะกรณีที่ถูกร้องเรื่องของปมถือหุ้นแล้วก็เป็นเจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรักชั่นด้วยแล้วมันประจวบเหมาะกับช่วงที่ถูกคุณชูวิทย์อ่ะออกมาถล่มอ่ะพรรคภูมิใจไทยถล่มตัวของคุณศักดิ์สยามคุณอนุทินนะไล่ตั้งแต่เรื่องของกัญชาเสรีเรื่องรถไฟฟ้าสายสีส้มแล้วไปร้องคณะกรรมการการเลือกตั้งอะค่ะให้ยุบพรรคภูมิใจไทยยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะเดินหน้ารณรงค์ทำลายคะแนนเสียงของพรรคภูมิใจไทยล่าสุดเตรียมจะบุกบุรีรัมย์ด้วยนะคะทีนี้เนี่ยปฏิบัติการยกขบวนไปกินข้าวกับบิ๊กป้อมเนี่ยถือเป็นการแก้เกมแก้เผ็ดใครบางคนที่บิ๊กภูมิใจไทยเขาเชื่อว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังทำให้เกิดความปั่นป่วนในครั้งนี้แต่เสี่ยหนูอาจจะไม่ได้เฉลียวใจว่าคนที่นั่งอยู่หัวโต๊ะอาหารน่ะที่คุณอนุทินเขาเรียกว่าเป็นผู้จัดการรัฐบาลอย่างบิ๊กป้อมเนี่ยนะคะกำลังทำอะไรอยู่คุณอนุทินเล่าตอนนึงถึงเรื่องราวที่ได้พูดคุยกับบิ๊กป้อมนะคะว่าทั้งสองคนเนี่ยได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องของสถานการณ์ทางการเมืองแลกเปลี่ยนความพร้อมของทั้งสองพรรคในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงซึ่งพลเอกประวิตรก็ได้มีการสอบถามถึงการประเมินตัวเลขส.ส.ของภูมิใจไทยว่าภูมิใจไทยตั้งเป้าไว้ว่าจะได้ส.ส.เท่าไหร่เสี่ยหนูก็ตอบไปแบบไม่ลังเลเลยนะประมาณ70บิ๊กป้อมก็บอกว่าก็เป็นตัวเลขที่น่าจะตรงกันกับโพลที่ออกมาเนี่ยนะคะทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมคะก็เป็นที่รู้ๆกันว่าภาคอีสานใต้8จังหวัดเนี่ยนะอย่างนครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมย์สุรินทร์อำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกษแล้วก็ยโสธรเนี่ยอันนี้ถือเป็นฐานที่มั่นของพรรคภูมิใจไทยโดยเฉพาะเมืองหลวงใหญ่ที่เป็นหัวใจในการขับเคลื่อนอย่างที่จังหวัดบุรีรัมย์ที่เขามีคุณเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยเป็นแกนนำสูงสุดดูแลพื้นที่ภาคอีสานใต้ทีนี้ก็มองเหมือนกันว่าภาพที่ไปนั่งทานข้าวกันเนี่ยมองได้หลากหลายมุมอะครับว่าเอ๊ะช่วงที่ผ่านมาภูมิใจไทยเขาโดนมรสุมอะไรต่างๆก็อาจจะเอาไปคุยกันหน่อยไปคุยกับพลเอกประวิตรหน่อยในฐานะผู้จัดการรัฐบาลใช่ไหมครับแต่ว่าอีกด้านนึงก็อาจจะมองได้ว่านี่คือการคุยกันเรื่องของขั้วทางการเมืองที่อาจจะได้ร่วมรัฐบาลกันต่อก็เป็นไปได้แต่ว่าอีกนัยยะหนึ่งนะครับอย่างที่เกริ่นเอาไปว่าช่วงนี้มันมีกระแสข่าวอีกด้านหนึ่งออกมาว่าพลเอกประวิตรเนี่ยไปทาบทามพลเอกธรรมรักษ์อิสรางกูลณอยุธยาอดีตรองนายกแล้วก็เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยุครัฐบาลของพรรคไทยรักไทยสมัยของทักษิณชินวัตรนะครับไปดีลให้มาร่วมงานกับพลังประชารัฐแล้วถ้าเกิดคุยกันลงตัวเนี่ยตามรายงานบอกว่าเดี๋ยวจะเปิดตัวด้วยนะครับก็รอดูกันอยู่ทีนี้มาทำความรู้จักบิ๊กแอดพลเอกธรรมรักษ์กันหน่อยนะครับท่านนี้เนี่ยเป็นนายเก่านะครับแล้วก็ถือว่าเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญคนหนึ่งเคยช่วยพลเอกประวิตรกับเข้าลาย5เสือทบหลังจากที่ถูกพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ผบทบณขณะนั้นจับย้ายจากแม่ทัพน้อยที่1ไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทบเหตุเพราะว่าเดินทางไปต่างประเทศแล้วก็ไม่ได้ลาทีนี้คนในพรรคไทยรักไทยซึ่งปัจจุบันก็คือพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขารู้กันดีนะครับว่าพลเอกธรรมรักษ์เนี่ยมีฐานเสียงในพื้นที่ภาคอีสานโดยเฉพาะพื้นที่อีสานใต้ทั้งบุรีรัมย์ทั้งสุรินทร์ทั้งศรีสะเกษด้วย
เพราะฉะนั้นเองเนี่ยพอไปดูพื้นที่ก็เหมือนกับว่าพลเอกประวิตรเองเขาก็เหมือนจะหมายมั่นปั้นมือเนี่ยอยากจะเจาะเก้าอี้ส.ส.ในพื้นที่ภาคอีสานด้วยเหมือนกันเห็นได้จากอะไรในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเดินหน้าโครงการบริหารจัดการน้ำแล้วก็ในส่วนของพลังประชารัฐเองเนี่ยแม้ว่าจะมีตัวของพลเอกธัญญาเกียรติสารอดีตแม่ทัพภาคที่2ดูแลพื้นที่ภาคอีสานอยู่ก็ตามเนี่ยนะครับแต่ก็ดูเหมือนว่ายังไม่พอก็ต้องไปดึงคนมาเสริมดึงคนมาช่วยก็เลยมีกระแสข่าวเรื่องของดีลกับพลเอกธรรมรักษ์เจ้านายเก่าที่ว่านี่แหละนะครับทีนี้พื้นเพของพลเอกธรรมรักษ์ครับปัจจุบันอายุ84ปีแล้วนะครับเป็นคนจังหวัด101ครับเรียนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9รุ่น10แล้วก็วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่น34นะครับชีวิตราชการก็คือเคยดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการหน่วยข่าวกรองทหารเป็นผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเพชรบุรีเป็นหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุดเป็นตำแหน่งสุดท้ายนะครับหลังจากนั้นก็เข้ามามีบทบาทในรัฐบาลของไทยรักไทยได้รับความไว้วางใจจากอดีตนายกทักษิณให้ดำรงตำแหน่งสำคัญมาตั้งแต่รองนายกมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือแม้แต่รัฐมนตรีว่าการประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับจนกระทั่งปี49มีการรัฐประหารในรัฐบาลของคุณทักษิณแล้วตอนนั้นเองเนี่ยพลเอกธรรมรักษ์นั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ถูกมองว่าเอ๊ะละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าไม่กำกับดูแลกองทัพแล้วก็ตัวเขาเองก็ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปีด้วยหลังจากที่พรรคไทยรักไทยถูกยุบเพราะว่าเจ้าตัวเองก็เป็นกรรมการบริหารพรรคด้วยนะครับแล้วก็อีกประเด็นนึงนะครับเมื่อปี62พลเอกธรรมรักษ์เนี่ยเคยเป็นแคนดิเดตนายกนะครับในนามของพรรคพลังไทยรักไทยซึ่งต่อมาพรรคเนี้ยเปลี่ยนชื่อมาเป็นพรรคเพื่อชาติไทยก็น่าจับตาครับมองว่าพลเอกประวิตรกับพลเอกธรรมรักษ์เนี่ยไปพูดคุยกันถ้าสำเร็จเนี่ยฝั่งที่เหนื่อยเนี่ยอาจจะเป็นฝากฝั่งของภูมิใจไทยหรือเปล่าค่ะก็น่าสนุกเหมือนกันนะคะถ้าบิ๊กแอดเนี่ยมาช่วยงานพลังประชารัฐแล้วมาดูแลเรื่องของพื้นที่เลือกตั้งในโซนอีสานใต้จริงๆเนี่ยนะคะอันนี้เนี่ยเป็นฐานที่มั่นของภูมิใจไทยภูมิใจไทยจะโดนเจาะยางหรือเปล่าก็ว่ากันไปคุณผู้ชมคะ